สวัสดีครับท่นะจ๊ะมมูคิทเซฟนะครับโอ้โหวันนี้ครับลูกค้านะครับเต็มใจที่จะส่งของไห้ผมเทสก่อนเลยนี่แหละครับนี่คือคําว่าเครดิตของร้านยมางิทเซฟนะครับเราไม่ได้บังคับนะครับเราดูเป็นเคสไปเคสไปนะครับเคสไหนที่จะส่งมาเทสนะครับนะอย่างเขาไม่มั่นใจจริงว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเขาก็ต้องส่งมาเทสเองอยู่ไหมเพราะนั้นเราไม่ได้ไปบังคับเขาถึงเราบังคือต้องบอกก่อนว่าเราบังคับใครไม่ได้หรอก ในโลกใบนี้นอกจากตัวเราเองนะครับถึงคุณจะไม่อยากส่งมาคุณก็ไปขายคนอื่นได้ถูกไหมคุณคุณก็ไปลงในกลุ่มได้เขาก็ไปลงในกลุ่มได้ถูกปะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องการไปบ,รบังคับใครเนี่ยผมบังคับไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าความสมัครใจถูกไหมคุณดูผมคุณดูเครดิตผมก่อนนะครับให้ชื่นใจก่อนนะครับอ่าแล้ว,แล,วแล้วที่สำคัญคือ แล้วคุณค่อยส่งหรือว่าคุณค่อยทําการซื้อขายกับผมก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสวันนี้คุณไม่ได้ซื้อขายกับผมวันหน้าเดี๋ยวคุณก็มาซื้อเพราะคุณรู้ว่าผมชัดเจนนี่ไงแบบนี้นี่ไงเห็นไหมครับเนะี่ยผมให้ดูเลยเห็นหอ่ะนี่ครับส่งให้เทสแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมคือเขาเต็มใจครับคุณผมไม่ได้ไปประครับเขานะครับแล้วทีส่สำคัญคือมันตัดปัญหาเรื่องโจรได้เลยเห็นไหอ่าเนี่ยอ่ะสมมติพี่ชายส่งของมาเทสเนี่ยของมันอยู่กับผมแล้วเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ย ปลอดภัยเรื่องโจรไหมล้านเปอร์เซนต์ทำไมจัมโบ้กิทซ์ไฟจึงไม่โดนโจนหรหลอกเป็นเพราะแบบนี้นี่เองเห็นไหมครับคือเขาส่งของมาเลยผมไม่ได้บังคับนะนี่ต้องต้องพูดย้ำๆเลยว่าผมไม่ได้ไปบังคับเขาไม่ได้ไปไปบีบบังคับเขาเลยเขาเต็มใจส่งมาให้วันนี้ถ้าคุณมีเครดิตมากพอคุณจะกำหนดเส้นทางเดินของธุรกิจของคุณเองได้ แต่คุณต้องมีเครดิตมากพอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเครดิตมากพอคุณทําอย่างนี้ไม่ได้หรอกใครเขาจะบ้าแล้วส่งของเป็นพันหลักพันหลักหมื่นหลักแสนมาให้คุณเซตอัพมาให้คุณลองให้คุณเล่นเนี่ยแบบนี้แบบผมเนี่ยไม่มีทางครับเพราะนั้นนะครับนะแน่นอนคำว่าเครดิตของยูนิคอร์ฟายมันคืออะไร,ม,ออะไรมันคือความเชื่อผมทำจนเกิดความเชื่อมั่นของลูกค้าต่างหาก ไม่ได้เป็นกนารบังคับนะต้องมองโลกในแง่ดีนะครับอ่ามีพี่ๆน้องๆบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยผมก็ได้ยินมาเหมือนกันอนะ่าเฮ้ยจะไม่รั้นพี่โบ้เขาต้องส่งประเทศก่อนอะไรเงี้ยเรื่องมากเหรออะไรเงี้ยมันโอ้ยผมไม่ได้เรื่องมาถ้าคุณรู้ใจในจริงคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างผมกับลูกค้าของผมนะไม่ใช่ของคุณนะปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าของผมเนี่ยมีค่อนข้างหนา,นานแน่นผมบอกได้เลย ผมรู้จักเขาเรียกว่ารู้จักแล้วก็รู้จริงวิธีการทําการตลาดออนไลน์เป็นอย่างไรนี่ครับคือเรียกว่าสร้างอะไรให้ลูกค้าจดจำละ่ะถูกไหมเฮ้ยจะมุกคิไฟเฮ้ย,ยซื้อขายแลกเปลดเอฟเฟกนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยต้องเล่นกีตาร์เฮ้ยคลิปกีตาร์สอนกีตงกีตาร์ต้องพี่เขาเลยเนี่ยเห็นไหมคนเขาจดจําผมแบบนี้นะคนก็คนเขาก็จดจําผมว่าผมเนี่ยซื้อขายกีตาร์เอฟเฟกอยู่แล้วหเห็นไหมนี่นะครับวันนี้ เราต้องสําเร็จให้มากพอนะครับมันถึงจะมีเครดิตแล้วก็ที่สำคัญคือคุณจะทําแบบผมได้นะครับอ่าไม่ใช่ว่าเป็นในกรณีว่าเฮ้ยผมไป,ปบังคับเขาไม่ใช่ผมไม่สามารถบังคับใครในโลกได้หรอกนอกจากตัวผมเองผมไม่สามารถบังคับใครได้นะครับเออเพราะฉะนั้นนะต้องเข้าถ้าเกิดว่าพ,พ,พี่น้องคนไหนที่ไปฟังคนอื่นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเข้าใจผิดเข้าใจใหม่ได้นะครับเนาะเออนะครับการที่ส่งมาเทส ผมไม่ได้ไปบังคับเขาเขาเต็มใจครับย้ำอีกทีเขาเต็มใจส่งมาครับนะครับถ้าเขาไม่เต็มใจมันก็ง่ายๆครับคุณเขาก็เอาไปขายคนอื่นไงเขาจะมาขายผามเมนแม้ถูกปะถึงเขาไม่สะดวกไงบางคนต้องการใช้เงินเลยถูกปะ,อ,ะอยากใช้เงินไวอไป,ไปที่อื่นก่อนได้หรือไปขายในกลุ่มอะไรเงี้ยเออให้พอใจให้เต็มที่เพราะว่าผมขายเอาลูกค้า ที่หนาแน่นจริงๆที่มีปฏิสัมพันธ์จริงๆครับคุณลูกค้าผมเขเข้าใจผมอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับเขาเข้าใจว่าผมเป็นคนอย่างไงและเขารู้ดีด้วยว่าผมเป็นคนแบบไหนผมคนชัดเจนมากครับคุณครับชัดเจนจริงใจด้วยครับเนี่ยส่งมาแบบนี้เห็นไหมครับผมก็เทสให้เขาดูแบบนี้มีวิดีโอแบบนี้ให้เขาดูเห็นไหมอ่ามันปลอดภยัยมั่นใจอีกอย่างตัวผมเอง ก็ไม่เสี่ยงกับต้องโดนโจรหลอกด้วยถูกไหมอ่านี่ครับนี่เป็น,นที่มาของคําว่าเครดิตนะครับคุณต้องเข้าใจคําว่าเครดิตอย่างอย่างแท้จริงแล้วที่สำคัญคือคุณต้องสําเร็จให้ได้เครดิตอย่างแท้จริงก่อนแล้วกันนะครับคุณถึงจะทาแบบนี้ได้แน่นอนว่ามันทําไม่ได้หรอกครับคุณนะครับมันยากมากคุณการที่จะมีเครดิตคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับผมมองเลยว่ามันยาก คุณจะต้องสั่งสมมาเป็นเป,ปีๆหรือคุณจะต้องมีชื่อเสียงคุณจะต้องดังอ่ะพูดง่ายๆคุณถึงจะมีเครดิตแล้วมันไม่พอนะคือถ้ามีชื่อเสียงเคงชื่อเสียงดังโด่งดังไม่พอคุณต้องเป็นคนดีด้วยอันนี้สําคัญเป็นคนเป็นคนดังก็จริงแต่คุณไม่เป็นคนดีเขาก็ไม่ส่งให้คุณเขาก็ไม่เชื่อคุณถูกปะนี่อย่างผมเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าผมเป็นคนดีผมคนชัดเจน ทำอะไรต้องชัดเจนต้องมีการถ่ายคลิปถ่ายอะไรให้อ่าเนี่ยพี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับนี่นะครับนี่คือคําว่าเคสของร้ัฐมนตุกฝ่ายเพราะฉะนั้นเคลียร์นะครับประเด็นนี้นะครับนะพอดีผมอ่าไปเจอคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งเนาะเออแล้วพี่ๆน้องๆเขาก็อ่าส่งมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะแชร์แชร์แชร์ชก็มาให้ดูอะไรประมาณนี้แบบเออประมาณว่าเออ ผมอะไรต้องส่งของไปต้องโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นผมก็เลยตอบเป็นคลิปนี้เลยว่าเส้นทางของผมผมกําหนดเองได้ผมจะเลือกคนที่เขาโอเคกับผมแค่นั้นเองครับเพราะผมก็มีเส้นทางของผมอยู่ถูกไหมอ่าเพราะแต่ละคนเดินในเส้นทางธุรกิจไม่เหมือนกันผมก็มีเส้นทางของผมเพราะฉะนั้นผมจะกําหนดเส้นทางของผมยังไงมันก็เรื่องของผมถูกไหมอ่าผมผมชอบแบบนี้ผมสะดวกใจแบบนี้ คนอื่นสะดวกใจแบบนี้ก็มาในจุดนี้แต่ถ้าคุณมาแล้วไม่สะดวกใจคุณก็ไปที่อื่นไปซื้อขายกับที่อื่นถูกไหมหรือไปหลอกคนอื่นก็ได้พวกพวกโจรเนี่ยถูกปะ่ะนี่แหละครับคล้าเสพผมเนี่ยแน่นอนว่าแฟนเพจของผมเนี่ยเข้าใจดีอยู่แล้วนะคำว่าเครดิตของยมุกิไฟมันต้องเกิดจากความเชื่อจริงๆคือซื้อขายคือพูดคือดูคลิปกันทุกวันคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ดูกันจนแบบจนรู้ไส้รู้พุงว่าผมเป็นคนแบบไหนเนี่ยจริงๆริบางคนเนี่ยฟังกันเบนเพลิน,น,นจนจบเลยว่ารู้เลยว่าเนี่ยไอจ้จจมโบกิจัไฟเนี่ยมันเป็นคนแบบไหนเอาจริงๆครับมันเขาคือเขารู้ถึงรู้ไส้รู้พุงขนาดเนี้ยเลยอะ่ะเอาจริงๆนะครับเขาจึงกล้าและเชื่อมั่นว่าถ้าส่งของไปให้จมโบกิจัไฟยังไงเขาก็ได้เงินครับแล้วไม่บังคับด้วยนี่นะครับนี่คือที่มาของคําว่าเครดิตของผม ว่าทําไมหลายๆคนจึงอาสาสมัครหรือจึง,จ,งจึงเ็าเรียกว่าอะไรอะ่ะตกลงปงใจส่งมาให้เช็ดก่อนมันเป็นแบบนี้ครับไม่ใช่ว่าเอ้ยผมจะไปบังคับเขาผมบังคับเขาไม่ได้หรอกครับคุณถูกไหมผม,มจะบังคับเขาได้ไงเนี่ยถ้าเขาไม่สะดวกก็คือเขาก็ไปขายคนอื่นถูกไหมก็แค่นั้นเองถูกไหมไม่เห็นต้องมาดราม่าก,กันเลยอะไรเนี <laughs> ่ย อ่ะซื้อการขายจริงส่งจริงชัวร์นัทเปอร์เซ็นต์นะครับร้านนี้เป็นมิตรกับทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับที่ผมพูดไปนะครับผมต้องการให้เข้าใจว่าร้านผมนะครับเครดิตหนานแน่นมากผมบอกได้เลยแล้วผมก็กล้าพูดด้วยว่าผมเป็นคนดีไม่มีใครกล้าบอกว่าตัวเองเป็นคนดีหรอกมึงบ้าไปแล้วเอาจริงจริงแต่ผมเนี่ยกล้าพูดว่าผมเป็นคนดีก็ผมเป็นคนดีจริงๆอ่ะผมเป็นคนชัดเจนอ่ะถูกปะ เดี๋ยวผมถ่ายให้คุณดูอ่ะผมทําในสิ่งที่มันถูกต้องทําในสิ่งที่ควรจะทําและทําในสิ่งที่เรียกว่าคุณก็อยากได้รับบางทีคุณเองยังไม่รู้เลยเฮ้ยร้านจัมโบ้แม่งเป็นอย่างนี้เลยเหรอวะมันชัดเจนขนาดนี้เลยวะถูกไหมเนี่ยเดี๋ยววันวันวันศุกร์นี่มีนัดส่งนี่พีไอเอสไปแล้วนี่พี่ชายสุดหล่อจากกทมเห็นไหมเนี่ยครับคือเขามั่นใจไงตัวนี้บอกได้เลยว่าเกือบแสนนะคุณ เก้าหืกว่าเกือบแสนนะคุณนะครับไม่ต้องห่วงครับเราค้าขายแบบมีตัวตนและมั่นใจลูกค้าก็เลยต้องสั่งแบบมั่นใจเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับใครซื้อขายกับผมเนี่ยรู้กันดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่า ผมเจออะไรมาอย่างไงครับผมจะไม่ไปดามากกับใครเด็ดขาดผมไม่ชอบไม่อยากมีเรื่องไม่ชอบเลยนะครับผมจะปล่อยผ่านเลยนะครับผมจะไม่ไม่ไม่ไปสืบสาวละเออไปสืบสาวรลวเรื่องว่าจะใครอย่างงน้นอย่างใครจะว่าผมเนี่ยปล่อยวันหนึ่งคุณจะรู้เองว่าของจริงเป็นยังไงเอาจริงจริงครับคุณคนคนหนึ่งสามารถทําอะไรได้มากมายมากๆถ้าเขารู้จักคาว่าเครดิตเป็นยังไงคุณจะทําทุกวิถีทาง ให้ลูกค้าเชื่อมั่นคุณแล้ววันนี้ผมทําได้แล้วเอายิ่จริงผมกล้าพูดได้เลยว่าผมทําในสิ่งที่ผมอยากจะทําได้แล้วสมัยก่อนนะครับผมอยากจะทํามากเลยประมาณว่า,าส่งของมาเทสทํทำยังไงว่าให้เรามีตัวตนให้เขาส่งของมาเทสกับเราได้ให้เขาส่งของมาเซตอัพกับเราได้เมื่อก่อนผมคิดแบบนี้เลยนะครับให้เขาส่ง,งมาเซตอัพกับเราได้ เดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆหลายๆคนส่งมาเซตอัพใช่ไหมใครที่ดูอยู่ส่งมาเซตอัพส่งมาเทสเนี่ยเห็นไหมหลายๆคนเนี่ยเป็นแบบนั้นเลยจริงๆวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะโชคช่วยไม่ใช่เพราะจะตามมันเกิดขึ้นจากการทํางานหนักของผมนั่ฮะแล้ววันนี้ผมก็พอใจแล้วก็เขาเรียกว่า ในสิ่งในเส้นทางของผมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ไปด่ามาาใครเด็ดขาดแม้ว่าผมจะไปเจอในคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ผมไปดูมานะครับถึงเขาจะว่าผมยังไงอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยผมไม่ได้ซีเรียสน,นะครับแต่ถ้าคุณผ่านเข้ามาถ้าคุณผ่านเข้ามาฟังหรือผ่านเข้ามาดูผมบอกเลยว่าคําว่าเครดิตนะครับไม่ได้สร้างกันเพียงวันสองวันนะครับคุณสําเร็จให้มากพอก่อนแล้วคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ผมเป็น คุณสาเร็จให้ถึงหรือคุณสําเร็จให้มากพอก่อนแล้วคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ผมเป็นอา่าผมพูดย้ําเลยนะอา่านะครับคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ผมเป็นอยู่ว่าทําไมลูกค้าเอ้ยจึงยอมส่งมาเทสก่อนนี่นะครับถ้าคุณยังสําเร็จไม่ถึงเนี่ยเอาผมบอ,อกตรงมันยากยากที่คุณจะเข้าใจนะครับนที่จริงครับ ครับอ่าขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณลูกค้าจริงๆที่เข้าใจผมจริงๆนะครับเข้าใจในสารที่ผมส่งสารไปให้ทุกท่านเข้าใจจริงๆขอบคุณมากๆจริงๆนะครับที่วันนี้เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค้าขายกันด้วยใจจริงๆนะเราแบบมีสตอรี่กันแบบยาวนานจริงๆขอบคุณมากๆขอบคุณครับผม